สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะพ่อถากับน้องฟิวก็ได้มาเที่ยวที่จตุจักรนะครับวันนี้ก็คือมีโปรเจกต์มาซื้อปลาหอยกุ้งนะครับเพราะว่าพ่อไปสั่งตู้ไม้น้ำมาเอามาไว้ในออฟฟิศนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซตตู้อยู่ประมาณสัก3วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมเอาน้ำเข้าแต่ทีนี้เราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเราเลยมาหาซื้อที่จตุจักรนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างและสวยขนาดไหนใช่อยากรู้ว่าเลี้ยงหอยจะเป็นยังไงก็ปล่อยลงไปในตู้แล้วก็ปล่อยให้มันใช้ชีวิตแค่นั้นเองโอเคไปน้องฟิวรู้จักคำว่าตู้ไม้น้ำไหมก็ตู้ที่มีไม้แล้วก็มีน้ำถูกนั่นแหละต้นไม้อะไรวะเนี่ยนั่นแหละไปเดี๋ยวไปดูกันจริงๆแม่มาด้วยนะแต่แม่บอกว่านั่งรอแม่ขอนั่งรอละกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันเรามีโจทย์มานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ซิวข้างขวาเล็กแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นนี้คาร์ดินันคาร์ดินันต้องไปหาดูมีหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมคาร์ดินันกับปลาซิวข้างขวาเล็กขวานขวานแหละขวานขวานหรือขวาขวานมาเดี๋ยวมาหาดูกันนะแต่เพราะว่าโซนนี้น่าจะมีฟิลคาร์ดินันใช่ต้องเดินหาดูนะมีสิ่งที่เราตามหาไหมฟิลมองไม่ออกตัวไหนเป็นตัวไหนไม่มีเลยนะเท่าที่ดูอยู่ตรงเนี้ยโอ้ฟิวดูดิเยอะเลยแต่ไม่มีปลาที่เราตามหาเลยนะใช่ใช่ไหมฟิวพ่อแอบเห็นกบอ่ะเปลี่ยนตู้เราเป็นตู้เลี้ยงกบนะนอนอยู่ตรงนอนไปดูเลยมีด้วยเหรอผู้หญิงอยากเลี้ยงกบเคยเห็นในติ๊กต็อกไหมมันจะมีกบอันนึงที่คล้ายๆไดฟูกุเป็นกบแบบยิ้มตุ้ยนุ้ยขาสั้นๆอ่ะเนี่ยไม่ใช่กบอันนี้กบอันนี้น่ากลัวไม่เอาหรอนี่ไงกบหุ่นสีเขาน่ารักมากเลยนะเขามีพิษไหมไม่มีหรอถ้ามีเขาก็ไม่เลี้ยงหรอกอุ้ยอันนั้นน้องเต่าใช่ป่ะใช่แต่ที่น้องฟิวเห็นมันจะเป็นกบแบบยุ้ยๆกลมๆอยู่ในทะเลทรายอะไรเงี้ยน้องก็แบบเดินช้าๆตุ้ยนุ้ยเป็นไงฟิวอยากเลี้ยงกบอันนี้ฟันนกยูงนะสวยมากเลยออเกรด A ด้วยตัวละ80บาทจะมีไหมอ่ะใช่ไปเดี๋ยวเราตามหาก่อนสิ่งที่เราตามหาไม่เจอจริงๆแล้วน้องอาจจะมีชื่อภาษาไทยก็ได้นะเหรออ๋อนี่ไงหอยเจอแล้วหอยเขาอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยฟิวเราเจอหอยแล้วนี่ไงหอยเขาเปิดรูปให้คุณน้าเขาดูหน่อยเหรอว่ามีแบบนี้ไหมมีตัวนี้ไหมคะหอยเขามีครับไหนครับหอยเขาอ๋อนี่เหรอครับอันนี้ขายไงครับตัวละ50บาทเขาโตได้แค่ไหนครับพี่ได้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับเต็มที่หรอไซส์นี้ใช่ไหมผมจะเอาไปเลี้ยงในตู้ไม้น้ำอ่ะพี่พวกนี้คือเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้เลยก็คือพวกนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตัวละ50บาทพี่แล้วถ้าเกิดเราหอยอื่นไปปล่อยด้วยได้ไหมได้ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมหอยแอปเปิ้ลหอยหมกถ้าหันปล่อยได้แต่หอยเชอร์รี่มันกินต้นไม้ด้วยนะเชอร์รี่คือตัวไหนครับสีทองครับตัวไหนไม่รู้อ๋อนี่อย่าไปปล่อยมันแต่ปล่อยอันไหนได้แอปเปิ้ลสีน้ำตาลสีเทาสีขาวเนี่ยตัวนี้สีโตเนี่ยจะปล่อยได้ครับพี่แล้วอันนี้กินต้นไม้ไหมไม่กินครับไม่กินก็จะกินพวกเศษเท่าทำไมราคาเขาต่างกันเพราะอะไรพี่อันนี้หายากกว่าอ๋อโอเคฟิวเราเจอแล้วหอยเขาอุ้ยพ่อเราไม่เอากุ้งเหรอเอ้ยหอยอะไรไม่หอยเลยหอยเขาถูกแล้วหอยเขาเออนะครับตัวใหญ่ๆเลยค่ะอ่ะให้พี่เลือกให้ก็ได้เลือกให้เลยก็ได้ค่ะครับเอา6ตัวพี่ใหญ่ที่มีเขานะอ๋ออันนี้มันมีเขาเหรอพี่มีเขาเนี่ยอ๋อที่เขาเรียกว่าหอยเขาก็คือเขามีเขาชื่อเลยใช่อ๋อไม่รู้เลยนะครับเนี่ยมือใหม่ของจริงเอาล่ะมาแล้ว2 3อุ๊ยตัวใหญ่น่ารักน้องน่ารักแต่น้องมีเขาระวังแทงใช่ที่ตัวที่ไม่มีเขาเขาบอกว่าเป็นตัวเมียนะจริงก็ไม่รู้ใครอ๋อถ้ามีเขาคือตัวผู้ผู้ใช่ครับมีตัวเนี้ยมีเขาสวยแต่ว่าเล็กหน่อยอ่าฮะ4เขามา6ตัวพี่เอาตัวใหญ่ไปก็ได้ครับตัวหนึ่งตัวไม่มีเขาก็ได้ใช่ตัวนี้จริงผมนะไม่เป็นไรหกตัวครับพี่จะเป็นกุ้งแบบนี้ครับมีกุ้งเชอร์รี่ไหมคะเชอร์รี่จับล้วนเหมือนกันละครับเขากินต้นไม้ไหมครับตัวสีขาวล้วนแบบนี้ของผมไม่มีนะมันมีกี่สีอะพี่ตอนนี้เหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินสีฟ้าสีอันนี้กุ้งแข็งมันใหญ่กว่านี้ไหมพี่หรือว่าตัวแค่นี้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงใช่ไหมฮะน้องเฟลตักเลยค่ะเฮ้ยตัวมันเล็กมากเลยนะตัวเนี่ย
1 2 3 4 5 6 7เอาละครับตอนนี้เราก็หาน้องกุ้งนะครับอันนี้เรียกกุ้งแคลฟิวตัวเล็กๆน้องมันนะลูกมาขาสีหน่อยนะเอาสัก30ไปเลยพี่ไป35เลยครับอ่ะน้องฟิวนับไป35ตัว จะนับได้ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าขาดเดี๋ยวค่อยมาตักเพิ่มหนูแค่ตักเลือกสีไปก่อนเนาะเอาแล้วโหอยากได้สีแดงแต่สีแดงมันดื้อตอนนี้เราก็เจอปลาที่ตามหานะเขาเรียกปลาคาร์ดินันพวกนี้มันจะว่ายเป็นฝูงใช่ไหมพี่พวกนี้จะว่ายเป็นฝูงใช่ไหมใช่ครับฟิลได้สรุปกี่ตัวนับไม่ถูกเลยไม่ใช่หอบไปเป็นร้อยลูก เดี๋ยวให้คุณพี่เขานับให้นะเดี๋ยวคุณป้านับให้นะครับน้องฟิลบอกว่าเห็นกบติดอกติดใจกับกบจังเลยมันน่ารักตรงไหนลูกพอดูแล้วพอน่ากลัวเนี่ยน่ารักอุ้ยดูสีเขียวดิอุ้ยน่ารักน่ารักอ่ะไม่ไหวอ่ะปลาทองปลาทองฟิวชอบไหมชอบต้องมีตู้ใหญ่ๆเลี้ยงเขาใช่อยากได้แบบวุ้นวุ้นหัวเยอะๆมันจะแบบปุ๊บป่องปุ๊บป่องจริงๆอ่ะมันมีตู้นะฟิวตู้ใบละ 2,000 กว่าสามารถเลี้ยงได้แต่ว่าพ่ออยากได้แบบใบใหญ่ๆไว้เดี๋ยวเราอัปเดตตู้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินซื้อกลับไปเลี้ยงเนาะดีไหมดีตอนนี้น้องฟิวบอกว่าเจออะไรนะสัตว์เลี้ยงใหม่มาริโมมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เหรอนี่ไหนเขาเลี้ยงมาริโมนี่จัดในตู้ให้น้องใช่ไหมอ่าแล้วเสร็จปุ๊บก็ใส่น้องลงไปตุ๋งแล้วก็แล้วเราก็เลี้ยงน้องอยู่ในนั้นแล้วก็ให้อาหารน้องเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน้องก็ค่อยๆโตแค่นั้นเองเนี่ยแต่นี้เขาแช่มาให้แล้วอ๋อเนี่ยแค่นั้นเองใช่เขาไม่มีชีวิตเขาเป็นสาลายใช่เราเป็นสาลายกลมๆอ๋อก็คือนี่เลยใช่ไหมไหนเขาจะแบบจัดตู้ให้น้องอยู่อะไรเงี้ยเป็นแก้มยิ้มอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเซตเนี่ยผ่านมา2ปีน้องจะโตเท่านี้อยากรู้น้องจะโตไหมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่นะนี่ไหนนี่น้องโตไปเริ่มเลยโอ้ดูโตเรียกเปล่าก็ได้ดูอย่างโตใส่ตู้ไว้ใช่ไหมใช่เหมือนแบบปอมๆกลมๆอ่าฮะไหนนี่เหรอใช่ฟิวอยากเลี้ยงเหรออยากเลี้ยงอยากค่อยไปหาตู้มาริโม60บาทเนี่ยนะใส่โหลอยากเลี้ยงเหรออยากเลี้ยงอ่ะลองดูเอาตัวนึงไหมใช้เรียกคำว่าตัวมันคือสาลายมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงน้องก็มีชีวิตแหละมันคือสาลายอันนี้จะเป็นอาหารของเขาใช่อยากรู้อาหารน้องทำมาจากอะไรอยากลองเอาสัก2ตัวไปให้น้องอยู่ด้วยกัน2ตัว2อันใช่ไหม2อันอ่ะเดี๋ยวลองถามคุณลุงก่อนครับผมลุงครับรบกวนสอบถามหน่อยครับสาลายมาริโมมันคืออะไรเอ่ยอาหารไอ้สาลายญี่ปุ่นแล้วการดูแลครับดูแลก็อาหารของยูนี่ครับให้กินตอนเช้าก็หยดนึงอัตราการโตของเขานี่นานแค่ไหนครับเรื่อยสมมติปีนึงได้แค่ไหนจากเม็ดเล็กๆนะครับประมาณโป้งมืออ๋อต้องใช้เวลาจริงๆแล้วไม่มีอันใหญ่มาขายเลยเหรอครับลุงอ๋อจะต้องเหมือนมีใหญ่ก็แพงอ๋อเราต้องดูแลตั้งแต่เล็กๆไปเลยใช่มั้ยฮะโอเคแล้วเดี๋ยวโหลไปหาที่ไหนครับฟิวก็ไปหาตามนิวช็อปก็ได้แถวนี้น่าจะมีขายมั้งถามโหลอันเล็กๆก็พอถามลุงดูมีโหลขายไหมอ่ะโหลขนาดนี้ได้ไหมโอ้โหลนี้ก็สวยถ้าใส่ไปเลยสองมันใหญ่ใหญ่เกินมาดูก่อนฟิวเรามองแทบไม่เห็นเลยนะมันใช่เห็นแต่ของแปลกๆเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงเอาไฟด้วยครับเอาไฟด้วยไปด้วยไม่งั้นหนูจะเห็นเขายังไงอะลูกหนูก็มองเขาไม่เห็นอาหาร20บาทค่ะมาริโมตัวแค่นี้ของยังใหญ่ปะเดี๋ยวไปดูกันต่อจริงๆควรมีขอนไม้เขาอยู่ด้วยไหมฟิลยันหนูจะเอาพวกของน่ารักน่ารักไปตกแต่งน้องได้จ้ะไปเดี๋ยวถ้าน้องอยู่กับพวกใบไม้อย่าน้องจะเกินโอเคไปฟิลบอกว่าได้ตู้ปลาละเดี๋ยวจะเอาหินด้วยใช่ไหมใช่เอาก็เอาสีขาวไหมลูกครึ่งนึงเนี่ยใส่ตู้น้อยๆเนี่ยต้องถามพี่ครึ่งกิโลก็ประมาณนี้อ๋อนิดเดียวใช่พี่พอไหมพอลูกพอแล้วล่ะตู้นิดเดียวเองเอาโลนึงก็ได้ครับสีขาวนะนี่ขาวหน้าเช่นใหม่จ้ะเมื่อกี้ไปซื้อเพิ่มมาเป็นเพื่อนน้องไปเดอะแก๊งเพิ่มมาอีก2ตัวเป็น4ตัวใช้คำว่าตัวเหรอใช่จะเรียกน้องว่าตัวโอเคไปไปฟิวจะไม่มีต้นไม้อะไรปลูกให้เขาเลยใช่ไหมอ๋อหอยเหรอโอ้โหหอยขายยังไงคะอันนี้ของตกแต่งเหรอฟิวอย่างนี้ต้องมาดูคลิปช่องน้องฟิวแล้วความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมเหรอใช่แล้วจริงๆอ่ะวางหงายไว้ใช่ไหมแล้วเอามาริโมวางไว้
เออน่ารักอันนี้เท่าไหร่คะ10บาทไอ้10บาทราคาย่อมเยานะครับ5บาท10บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมาะกับหนูสดๆอือทีละ90บาทเอ1บาทอ่ะน้องฟิวเลือกเอาอันนี้อันละเหรอคะอย่าลืมนะหินหนูสีขาวนะลูกโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ปลาได้กุ้งได้หอยนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาริโม่แล้วใช่ครับก็เดี๋ยวพ่อถาจะเอากลับไปใส่ไว้ในตู้ส่วนของน้องฟิวเดี๋ยวไปตามดูในช่องน้องฟิวด้วยน้องฟิวจัดตู้ปลาไม่ใช่ตู้มาริโม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าห้างไปซื้อโมเดลไปใส่ในตู้มาริโม่โอ้ยใช่เหรอใช่ลงทุนเกินไปโอเคงั้นเดี๋ยวเจออีกทีที่บ้านเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นตู้ปลาที่พ่อถาสั่งมานะครับเห็นไหมจัดมาสวยมากเลยนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ตรงตู้ปลานะครับตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่คือชุดที่สั่งมาแล้วเราจะประกอบมันยังไงคือไม่มีความรู้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแอบเครียดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วดูสายดูท่อดิเราจะวางมันยังไงเอ่ยยุ่งละแล้วน้องปลาของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ในถุงนะกับกุ้งนะครับหอยด้วยนะตอนนี้คือคิดแล้วก็เครียดแล้วไอตอนแรกอะเห็นมันมาเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนึกว่าเขาจัดให้เราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโหพอมาถึงมันไม่มีอะไรเลยอะดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไม่รู้เลยอันนี้หัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องโทรไปเช็คกับทางร้านก่อนนะครับนี่ก็จะ2ทุ่มแล้วด้วยไม่รู้เขาจะคุยกับเราหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันว่าค่ำคืนนี้พ่อถาจะสามารถเอาปลาเข้าตู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้พ่อถาเองนะครับก็ประกอบไม่เป็นนะก็ได้โทรหาพี่ที่จัดตู้ให้นะครับชื่อว่าพี่สงกรานต์ใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ได้คุยกับพี่สงกรานต์ไปสักพักนึงนะครับพี่เขาบอกว่าให้เราต่อท่อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกรองน้ำน้องฟิวเห็นเปล่าเห็นนี่อันนี้พ่อก็แบบโอ้กว่าจะต่อได้นะงงมากเพราะไม่เคยต่อไงแต่เอ้ยมันก็ต่อมาเสร็จมันก็ดูดีนะมันก็ดูแบบมีอะไรหน่อยแล้วก็ตัวตู้ของเรานะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำเข้าแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยใส่ให้เบาที่สุดให้หาอะไรมารองไว้นะครับพอใส่น้ำเต็มปุ๊บเดี๋ยวให้โทรหาพี่เขานะครับแล้วเขาจะบอกว่าติดตั้ง CO2 ยังไงแล้วก็เนี่ยพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะสอนเราติดตั้งนะครับนี่โหเต็มระบบนะครับบอกเลยแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะได้ปล่อยน้องปลากันแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูกันนะตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วยังงงอยู่กับตู้ปลาอยู่เลยนะครับแต่ว่าคืนนี้ยังไงก็ต้องทำให้เสร็จนะครับเพราะว่าซื้อกุ้งซื้อหอยซื้อปลามาแล้วนะใช่ต้องปล่อยน้องแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าค่ำคืนนี้จะสำเร็จหรือเปล่างั้นเดี๋ยวมาดูตอนที่ใส่น้ำแล้วใส่ปลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมโอเคตอนนี้นะก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะครับก็ได้เอาน้ำใส่ตู้แล้วก็ประกอบถัง CO2 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวกรองน้ำเสร็จแล้วนะครับยังรู้สึกว่ามันมีโฟมมีฟองอากาศอยู่ตรงตู้นะครับน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะหายไปหมดนะครับฟองพวกนี้แล้วก็กุ้งกับปลาหอยเนี่ยผมยังไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าระบบน้ำยังไม่คงที่เมื่อกี้ที่พี่เขาบอกมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วควรทำไว้แบบนี้สักอาทิตย์นึงแต่เราอ่ะใจร้อนไงวันนี้ไปจตุจักรก็เลยซื้อมาหมดแล้วนะครับก็เลยมองว่าไม่เป็นไรซื้อมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปล่อยนะครับพี่ก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยก็น่าจะรอดนะครับแล้วก็ให้เอาปลากับกุ้งเนี่ยแช่ไว้ในตัวตู้ก่อนนะครับเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำกับในถุงเนี่ยมันแบบไม่ห่างกันมากตอนปล่อยปลากับกุ้งจะได้ไม่น็อกนะครับก็ถือว่าโอเคนะตู้เนี่ยออกมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบระยะยาวนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆว่าตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคือผมเองอ่ะมือใหม่นะผมบอกเลยมือใหม่จริงๆนะครับยังดูแลไม่ค่อยเก่งนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่จำเป็นหรือว่าอะไรที่ควรจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าตู้เนี้ยเป็นตู้แรกในชีวิตที่สั่งมานะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราชอบนะครับเพราะผมเองอะทำงานตัดต่อเห็นไหมคอมจะอยู่ตรงโน้นแล้วเผื่อแบบเอ้ยเบื่อๆเนี่ยผมก็จะได้มานั่งตรงนี้เพื่อที่จะมานั่งดูปลาดูกุ้งดูหอยที่เราเลี้ยงผมว่ามันน่าจะรีแลกซ์นะครับก็ดูแล้วชอบนะไปนั่งดูพี่ๆในกลุ่มเขารีวิวของเขาแบบทำตู้แบบนี้แบบนั้นมีหลายแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยว
อาจจะตามมานะครับตู้ที่2ตู้ที่3เดี๋ยวขอดูตู้แรกก่อนว่ามันดูแลยากง่ายขนาดไหนแต่เท่าที่ดูพี่ๆเขารีวิวหรือว่าเลี้ยงกันมาเนี่ยดูแล้วไม่น่ายากนะครับดูเรื่องน้ำดูเรื่องความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาดูกันยาวๆแล้วกันว่าตู้อันนี้นะครับจะอัพอะไรเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ที่สั่งมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับที่เอามาวันนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหอยนะครับหอยเขานะครับนี่ตัวตู้นะครับคือยังวางอะไรยังไม่ค่อยแบบได้ตำแหน่งเท่าไหร่นะอันนี้เขาเรียกอะไรอะ CO2 ป่ะผมยังเรียกชื่อเขาไม่ค่อยถูกนะเนี่ยมีฟองอากาศออกมานะครับนี่อันนี้เป็นตัวตู้ผมนะครับยังมีฟองอากาศเต็มเลยนี่ด้านบนจะเป็นกุ้งนะครับฝั่งโน้นจะเป็นหอยแล้วก็นี่ครับชุดอันนี้เป็นชุดเขาเรียกอะไรนะ CO2 มีตัวปรับผมเรียกไม่ถูกนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่จริงๆนะอ่ะเนี่ยตัวปรับนะครับปรับให้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยให้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็สอนมานะพี่สงการสอนมาแล้วก็ตัวปั๊มนะครับปั๊มคือเงียบมากนะเงียบกิ๊บเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังต้องมีเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆอัพกันไปนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ปล่อยปลากับกุ้งแล้วนะครับแล้วก็หอยด้วยกุ้งก็โหวันนี้ให้ลูกสาวตักนะครับบอกว่าเอามาสัก 20-30 ตัวพอลูกตักมา60ตัวนะครับเขาบอกว่าตัวมันเล็กผมนี่ปวดหัวเลยก็น่าจะอยู่ได้มั้งตู้แค่นี้60ตัวน่าจะพอนะครับเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่เห็นไหมตัวเขากระจิ้วเดียวเองนะครับแต่ก็น้องน่ารักนะคงจะได้เดินกันเต็มตู้เลยนะครับเนี่ยหอยก็เอามา 5-6 ตัวนะครับหอยเขาแล้วส่วนปลานะครับนี่เลยปลานี่ได้มา50ตัวนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตตู้ปลาใหม่นะครับแล้วก็ซื้อกุ้งซื้อหอยซื้อปลานะครับมาปล่อยนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากนี้นะครับจะดูแลอะไรเพิ่มแล้วก็อัพอะไรเพิ่มกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สงกรานต์ด้วยที่ประกอบตัวให้ผมแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับจนถึงตอนนี้ติดตั้งอุปกรณ์เองได้แล้วนะครับก็ยุ่งพอสมควรไม่ได้ง่ายเลยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับมือใหม่จริงๆนะครับใหม่แกะกล่อง ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นมือใหม่เลยนะครับที่มหัดเลี้ยงตู้ไม้น้ำนะครับก็อันเนี้ยสั่งมาจากพี่สงกรานต์นะครับแล้วก็พี่เขาดูแลดีมากนะแบบไม่เข้าใจอะไรถามได้ตลอดจนถึงเนี่ยนาทีสุดท้ายเลยวิธีประกอบติดตั้งอะไรเงี้ยพี่เขาก็ให้ข้อมูลตลอดนะครับจน 4-5 ทุ่มแล้วเนี่ยพี่เขาก็ยังตอบนะครับแล้วก็โทรคุยกันตลอดเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับอยากได้ตู้แบบนี้นะครับหรือว่าแนวนี้นะลองติดต่อพี่ไปดูได้ว่าพี่เขารับผลิตและทำนะครับแล้วก็จัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับFacebook ขึ้นมาตามนี้เลยนะครับก็ลองทักไปพูดคุยกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะผิดถูกประการใดขออภัยด้วยผมมือใหม่จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตให้ดูว่าตู้นี้นะครับเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย